ไปดูภาพรวมจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับรองโฆษกนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมครับค่ะยังประจำอยู่ที่สุราษฎร์ส่วนหน้าสุราษฎร์ธานีนะครับครับผมเจอแล้วครับท่านครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ทางใต้ครับท่านครับก็สูงสุดนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ273มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขยับไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ลงไปใต้เลยครับสุดชายแดนเลยครับก็คือที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ200มิลลิเมตรครับก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักนะครับส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ยังไปซ้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ150มิลลิเมตรนะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับณขนาดนี้เนี่ยในกลุ่มฝนนะครับกำลังเคลื่อนตัวกลุ่มใหญ่เลยครับตามที่ที่ผมได้นำเสนอเมื่อวานนี้ครับว่ามันจะขยับลงมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็พัทลุงนะครับขยับลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับซึ่งก็มีฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสะสมโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับก็เกือบ300มิลลิเมตรนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งขณะนี้ระดับน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองนะครับคลองท่าดีนะครับตรงนี้ก็ระดับน้ำเริ่มขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับรวมทั้งจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จับตานะครับจากที่เราได้มีการพร่องระบายน้ำนะครับระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 30-40% ของลำน้ำนะครับณขณะนี้กำลังเริ่มขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราไปดูในส่วนของเมฆเลยนะครับกลุ่มเมฆนะครับวันนี้ก็ยังครอบคลุมอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไล่เลียงฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งภาคเลยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มีความเข้มสูงมากนะครับวันนี้มีโอกาสเกิดน้ำหลากสูงนะครับมากๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเมื่อวานนี้ที่จะเป็นช่วงตอนบนของจังหวัดชุมพรระนองนะครับวันนี้ขยับมาตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยนะครับมีโอกาสเสี่ยงนะครับเกิดน้ำหลากนะครับในวันนี้นะครับเป็นมีโอกาสสูงครับที่จะเกิดน้ำหลากนะครับค่ะตัวจังหวัดนครเป็นเป้าหมายเลยวันนี้ทั้งนั้นใช่ไหมครับท่านครับเพราะว่าฝนประมาณ300อันนี้คือเดี๋ยวต้องรอสรุปอีกทีว่า300เท่าไหร่ใช่ไหมครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมาณเวลานะครับที่เราล่าสุดนะครับเมื่อตอนเวลาตีห้านะครับที่ข้อมูลที่เราอยู่ในมือนะครับก็คือเดี๋ยวนะครับ279มิลลิเมตรนะครับ279ครับเกือบ300มิลลิเมตรครับก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักครับณขณะนี้ที่เราติดตามระดับน้ำที่คลองท่าดีนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะไหลเข้าไปสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับระดับน้ำเริ่มยกตัวสูงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประเมินในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็หากมีความเสี่ยงนะครับจะเห็นจากฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปประเมินปริมาณน้ำนะครับว่าจะยกตัวสูงขนาดไหนนะครับถ้ามีความเสี่ยงเดี๋ยวเราจะแจ้งไปทางหน่วยงานนะครับว่าโอกาสในการที่น้ำจะล้นนะครับจะได้เตรียมสัพพะกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือนะครับของปภ.นะครับที่อยู่ในร่วมกันอยู่ในศูนย์บริหารการน้ำส่วนหน้านะครับก็จะไปดำเนินการเตรียมการป้องกันต่อไปนะครับครับมีส่วนอื่นเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับท่านครับในส่วนนี้ครับก็มีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็มีส่งผลให้ลมนะครับมีการดึงกลุ่มก้อนเมฆนะครับขยับขึ้นไปทางตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยนะครับแล้วก็ขยับไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล็กน้อยนะครับซึ่งส่วนนี้ครับจะมีอิทธิพลทำให้ฝนนะครับย้ำนะครับตกในตำแหน่งเดิมนะครับก็โอกาสในเรื่องของน้ำหลากณขณะนี้นะครับโอกาสค่อนข้างสูงนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของการเตรียมการเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่มีการเตรียมการแล้วนะครับรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับริมน้ำนะครับหรือบริเวณที่เป็นเคยเกิดน้ำหลากนะครับก็ขอให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังนะครับในระยะ24ชั่วโมงนะครับต่อจากนี้ครับ
ค่ะครับผมก็เป็นการแจ้งเตือนด้วยประมาทไม่ได้เลยในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะทางใต้ขอบพระคุณนะครับท่านธนโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ